ไอ้ตัวนี้จะมีช่วงสโลว์ตัวนี้แหละมาฟัดกันนะมานี่แหละช่วงนี้ว้าวกับตาลมาใครจะตายก่อนเอาล่ะสุดนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Exorcist Fairy กันฮะซึ่งเราจะมาต่อเนื้อเรื่องและเรื่องราวจากคลิปที่แล้วเรานะฮะหลังจากที่เราได้คาบอสไป2ตัวใช่ไหมไอ้ตัวแรกเป็นไอ้ตัวเล็กไม่รู้นะไอ้ตัวที่2คือเป็นโกเลมนะแล้วคราวนี้เราก็ได้มาอย่างสถานที่ใหม่กันนะว่าเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นปวดโอ้โหปวดมากโดนสอยเลยตัวอีกตัวอุ้ย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 ต้องหลบอ่ะไอ้ตัวนี้มันไอ้เนี่ยมันตีไกลนะฮะก็เลยแบบตีแล้วหนีไกลด้วยเลยแบบนำตีไม่ค่อยทันนะฮะตามตีไม่ใช่นำตีอุ้ยแต่ตัวนี้แบบระดับยากสุดอีกนะฮะอุ้ยอุ้ยสองตัวสองตัวทันไหมอุ้ยว่าละเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บอุ้ย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 เฮ้ยมันตีแบบจังหวะมันไม่ฟ้องไปเลยแบบหลบไม่ค่อยจะได้ฮะตายพร้อมฮะโอ้โหเกือบไม่รอดอ่ะดีนะเรามีน้ำเต้านะน้ำเต้ามันช่วยชีวิตเราได้นะฮะเอาละทุกคนนะหลังจากที่ผมเล่นได้มาสักพักหนึ่งก็แบบเล่นเกือบหมดนะฮะก็มาถึงจุดเซฟพอดีนะตัวนี้ก็เวลาเราเซฟมันก็จะได้ไอ้น้ำเต้าแล้วก็ไอ้เลือดเราด้วยนะฮะก็มันน่าจะมีทางไปอีกทางนึงนะข้างล่างก็ลงได้นะข้างล่างนะฮะตรงนี้ถ้าเป็นที่เปิดอ๋อลงไปงี้เหรอเดี๋ยวนี้ทางลงไปเยอะนะฮะเดี๋ยวไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนไม่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปไหนก่อนนะว่าไปนี่แล้วก่อนนะฮะไปข้างหน้าก่อนนะฮะอุ้ยมีจอมเวทจอมเวทอุ้ยพมดนะฮะอุ้ยจอมเวทเหรอช้านะแต่แรงจอมเวทหมดละแล้วทุกคนนะผมเขาเล่นมาได้สักแล้วหนึ่งเลยใช่ไหมไอห้องนี้อีกแล้วนะฮะห้องบอสใช่ปะลองไปดูครับเอ้ยเดี๋ยวๆอะไรเลยโอ้ไม่ใช่นะตัวเจมอนดูห้องบอสแต่เวลาเราเดินผ่านในหนามนี่จะไปมันจะตามทันไหมเกือบตายนะเดี๋ยวห้ามตกข้างล่างใช่ป่ะไม่ลงก็ได้ฮะเอ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวๆห้องบอสเหรออู้หูห้องบอสห้องบอสเดี๋ยวๆๆอันตรายเดี๋ยวๆคือลงข้างล่างไม่ได้นะถ้าเราเหยียบไปนี่แล้วไอ้หนามนี่ก็จะขึ้นเฮ้ยไม่ใช่ห้องบอสถ้าแต่จะเป็นห้องพวกนี้ซะมากกว่าแบบให้เราฆ่าแบบเหมือนกับดักนะหมดเลยวายเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยวิ่งก่อนอุ้ยอุ้ยไม่รอดเนี่ยอุ้ยไว้ไอ้ความมดเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะต้องรวมสมาธิแล้วลงไปอุ้ยอันตรายอันตรายเดี๋ยวผมขอหิ้วดีกว่านะน้ำเต้าเรามีนะฮะคือแบบตีแล้วต้องขึ้นนะฮะแล้วให้หนามนิ่มลงไปแล้วเราค่อยลงไปใหม่โอ้ยไอ้ลูกไฟไม่มาไวใหญ่ใจเย็นเดี๋ยวให้พวกนี้มาตัวนี้ก่อนโอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้เราขึ้นได้นะตัวไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยนะฮะดีที่ขึ้นมาดิลูกไฟไปว้าอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวตายเนี่ยอุ้ยไม่มีน้ำเต้าด้วยฮะเย็ดเชยอุ้ยมาแล้วเรียบร้อยฮะลงมาลูกไฟอุ้ยลูกไฟไม่มาอุ้ยเดี๋ยวต้องฆ่าแบบใจเย็นนะแบบอุ้ยถ้ารีบร้อนก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะเดี๋ยวรอให้ติดปุ๊บตัวนี้มันขึ้นไปด้วยไงอุ้ยตัวนี้จะผ่านไหมเนี่ยคือฟันไม่กี่ทีหรอกนะฮะแต่มันไอ้นี่ได้พ่อมดจะเรียกคุณพ่อมดหรือแม่มดเดียรู้ตัวผู้หญิงผู้ชายฮะไอ้ถ้าไอ้นี้ถ้าเราไม่ขยับไปก็จะไม่ไอ้นี่นะไม่น้ำก็จะไม่โผล่นะไอ้ตัวนี้ปุ่มโดนไฟไปฮะเอ้ยอย่าเพิ่งขยับไอ้พ่อมดอุ้ย
ี๋ยวไปข้างล่างข้างล่างอุ้ยเดี๋ยวสกิดไม่ได้เลยไม่ได้เลยไอ้น้ำพวกนี้ประตูเดี๋ยวผมขอให้เก็บไอ้สติมินาไปคาบโปรโมทดีกว่านะยีบล็อตโดดลงไปทำไมวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วอาโชหนึ่งดอกฮะคือลูกไฟมันฆ่าได้เลยฮะต่อตัวเลยนี่ยิงตัวไม่เป็นไรเราฆ่าได้แล้วอาโชอาโชอ๋อฮะหลบอ่ะหลบหลบฟันไปเลยอุ้ยอุ้ยโดนหมดยังอ่ะโอ้น่าจะหมดแล้วนะฮะโอ้โหเกือบไม่รอดเอาแล้วทุกคนนะผมเล่นมาได้สักพักอีกแล้วล่ะนะฮะก็ได้มาเจอไอ้ตรงที่ยากอีกแล้วท่านดูดิโอ้โหจะตรวจยังไงวันเนี้ยอุ้ยมีพวกน้ำปลาเนื้อด้วยวายตายแน่ๆอื้อหืออุ้ยตรงนี้ก็มีอื้อหือตรงนี้ก็มีเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเอาแล้วทุกคนแล้วผมก็ได้ผ่านได้ตรงที่มันยากๆตรงนี้มาได้นะคือผมตายไปไม่รู้กี่ครั้งนะเดี๋ยวเราผมก็เลยมาไอ้นี่มาเซฟไปนะฮะตรงนี้มีทางไปนะไปต่อนะเอ้ยนี่รู้สึกจะเป็นประตูอีกนะฮะอ๋อนี่ไงอ๋อมันมีเรามีอ๋อมันสามารถวาร์ปไปตรงนี้ไอ้นี่ได้นะคือตอนนี้เราอยู่ที่ไอ้หน้าเป็นอะภูเขาไฟนะฮะน่าจะนี่เป็นแท่นวาร์ปเราก็ไม่ต้องวาร์ปไปขอเซฟอีกหนึ่งทีฮะไปต่อนะฮะคือตอนนั้นผมตกลงมาจากข้างบนนู้นนะฮะแต่ไอตอนนี้เราดำน้ำไม่ได้มันต้องมีสกิลนะฮะเราก็ไปตามหาสกิลกันนะตัวนี้คือเมื่อกี้มันรีเลือดเฉยๆนะมาเซฟด้วยแหละกลัวกลับไปไอที่เดิมอีกนะอุ้ยอุ้ยจะเอาไอพ่อมดก่อนดีกว่านะฮะมันเป็นระยะไกลฮะจะไม่ได้กินข้าล็อกว้านี่หมดแล้วยังหมดแล้วนะไปฮะรุยต่อเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เผลอไปอ่ะนี่น่าจะเป็นบอสอีกนะเราเซฟไปอยู่ใกล้อยู่นะเพราะว่าถ้าตายก็เหมือนเดิมอ่ะเล่นใหม่มาอุ้ยเจ้าสกิลแบบไหนอุ้ยว้าไม่ได้กินหรอกนะฮะอุ้ยอันตรายอุ้ยตัวนี้มันเร็วเหมือนแอสซัสซินเลยฮะอุ้ยไม่ได้กินคาดหรอกนะเดี๋ยวขอหิ้วก่อนดิว้าเก็บตัวอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันเร็วว่ะไม่รู้ว่าถ้าเลือดมันครึ่งหลอดแล้วมันจะมีท่าอะไรใหม่มาอีกนะฮะคือแบบแค่นี้ก็ขัดเอายากแล้วอ่านเก็บยากนี้อุ้ยนี่ต้องแดนผ่านแดนไอ้แดนลบอย่างเดียวอ่ะอุ้ยเดี๋ยวพวกคือว่าผมว่าไอ้ตัวนี้ผมไม่น่าจะรอดนะฮะดูดิดูจากทรงแล้วครับน่ารอดเลือดหรือครึ่งหลอดแดงมาวัดกันไปฮะว่าแล้วนี่เราอยู่จังหวะละอย่าไปสนใจเอ้ยคือตัวนี้มันมีไม่กี่ท่านะแต่มันอุ้ยมันเร็วนะฮะไม่ใช่อะไรมันเร็วใจเย็นๆเฮ้ยเดี๋ยวทำไมโดนบ่อยจังวะฮะอุ้ยโดนบ่อยไม่ดีนะไอ้สกิลไฟมีนะไอ้เมื่อกี้ผมลืมใช้อ่ะมีสกิลสดิบสดีนะฮะนี่ยกหลบมาฮะหลบแบบดิจิทัลลูกไฟมีฮะทำอยู่ระยะไกลแล้วก็ลูกไฟอัดเลยนะฮะถ้าถอยไปเฉยงี้ก็แบบมันจะใช้ท่าพุ่งเร็วๆนะถ้าจำได้ก็เฮ้ยอายมาเมื่อกี้นะถ้าหลบกลางแบบนี้ไม่แนะนำให้หลบนะคือแบบมันเสียเวลาในการพุ่งโจมตีเรานะฮะไฟมีใช้ไปฮะไฟมีใช้ไปแล้วโชว์หลบโย่หลบอ้อยมันมาอีกแล้วมันต่อเนื่องฮะ
เฮ้ยเดี๋ยวมันเร็วกูเร็วกูเดิมวิวิเดี๋ยวคอยหิวก่อนวิเอาเลี้ยวท่านี้อีกแล้วนะฮะนี่มันใช้ต่อเนื่องฮะจำได้วิคือตัวนี้ต้องเซฟนะฮะใช้ต่อเนื่องวิว่าแล้วนี่เอาดิอุ้ยแค่ระยะประชิดเกินอุ้ยโดนอีกทีนี้ผมตายแล้วเนี่ยอุ้ยมาดิไอ้ตัวนี้จะมีช่วงสโลว์ตัวนี้แหละมาฟัดกันนะมานี่แหละช่วงนี้ว้าวจะตายมาใครจะตายก่อนอุ้ยลุ้นนะลุ้นไอ้จะไปตายเรียบร้อยโอ้ยเกือบไม่รอดอ่ะจะหาใจคว่ำเหมือนทำเมื่อกี้กดดันตัวเองจริงๆนะแล้วดูเลือกผมดิคือโดนสอยทีเดียวล่วงนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ยได้เลือดมาเพิ่มอีกติ๊บหนึ่งนะเอาเราเข้าไปต่อเลยกูเลยฮะโอ้ยพักหายใจให้เขากันนะปีเราได้สกิลใหม่นะฮะง้ออะไรใหม่คือรูปปั้นอะไรหรอคือแบบแต่ละสถานที่น่าเป็นสกิลใหม่เพิ่มนะน่าจะเป็นสกิลกระโดดสูงใช่ปะโอ้ตรงนี้ไปได้อยู่นะไม่รู้อาจจะเป็นไอ้นี้น่าเป็นอากาศมั้งเอ้ยเป็นแดนนะฮะอะไรอะแดนแบบไหนอุ้ยเดี๋ยวโอ้แดนกลางอากาศนะฮะไม่ใช่อะไรโดดแล้วก็แดนย่องเฮ้ยแต่ถ้ามีทางนี้แบบบอกเลยว่าสะดวกสบายนะเอาแล้วคือว่าตอนนี้ที่เราจะไปได้คือตอนนี้คือน่าอยู่ข้างบนนะข้างบนตัวเรานั่นแหละนะคือที่เรากำลังจะขึ้นไปตรงนี้แหละนะฮะง้อบอกเลยว่าจะเจ๋งขนาดไหนไม่รู้อะตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยกระโดดไปได้ไหมน่าจะไปได้นะน่าจะขึ้นข้างบนนั่นแหละนะตัวน้องน่าจะใช่มั้งข้างบนมีอะไรเอ่ยคือเราอีกอย่างคือไอ้พวกมันไม่ว่านี่แบบมันควรจริงดูดิสกิลมันฮะไม่งี้โดนสอยก่อนเลยฮะโอ้ยมันจะตีที่ผมตายนะคือผมขึ้นมาแล้วผมตายหนึ่งเออตายเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้กลางเขานี่เนี่ยอุ้ยแน่ร่วงเลยฮะไอ้ไปหมดว่านี่เอาดีนะก่อมันป่วนจริงๆฮะอุ้ยโอ้ยตรงนี้จังเจอเลยโอ้ยเอาดีโอ้ยปวดประสาทปวดกระบาลจริงฮะนี่เดี๋ยวเลือกผมหน่อยด้วยขอเยอะก่อนนะกลัวจะไม่รอดอาโชเอ้ยเดี๋ยวมีทางอื่นไปอีกไหมน่าจะไปนะน่าจะหมดแล้วนะฮะมาเราก็ไปต่อฮะคือไอ้ในแมปนี้น่าจะเป็นไอ้สีฟ้านี้น่าจะไม่เคลียร์อะไรประมาณนี้มั้งฮะตรงนี้อะไรเอ้ยทำไมเงียบเชียบเลยไม่มีเสียงอะไรเลยอุ้ยมอนเตอร์ใหม่เอ้ยตัวระเบิดเหรอมาลงบันไดแบบช้าๆนะรู้สึกผมได้ยินเสียงอะไรน้ำนี้ลงได้ไหมเนี่ยโอ้ลงได้นะมันเป็นสีนี้ไงก็เลยไม่กล้าลงว้ายระเบิดจริงนะเราจะไปยุ่งดีกว่านะไอ้ต้นไม้ระเบิดแล้วก็ไอ้ตัวนี้ระเบิดอีกเอาลูกไฟไปกินอุ้ยช่วยอย่าสกิดโอ้โหหน้าผมได้กลับไปเริ่มต้นใหม่อยู่นะถ้าไม่มีไอ้จุดเช็คพอยต์หรือจุดเซฟนะผมตายแน่โอ้ยเรียบร้อยฮะเอาล่ะเป็นว่าเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมขอพักหัวผมนิดนึงนะคือแบบโบราณมากเลยนะโอ้โหก็จะผ่านในแต่ละที่ในตัวแต่ละด่านนะฮะเออนั่นแหละนะแต่เจนนี่แบบโอ้โหยิ่งอยู่ลึกยิ่งแบบยากขึ้นไปเรื่อยนะแล้วก็บอสก็ไม่รู้จะได้ฆ่าหรือไม่ได้ฆ่านะไอ้บอสตรงนี้แต่ว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะไปเรามาผจญภัยกันในคลิปหน้าดีกว่าลงดันเจียนในคลิปหน้านะว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ